ไปที่คุณวิสุทธ์นะครับที่ดินทับซ้อนสวัสดีครับ65ทับซ้อนแล้วครับคุณวิสุทธ์ครับครับครับติดแล้วครับสายติดแล้วสวัสดีครับมีปัญหาอะไรครับครับครับคุณวิสุทธ์ได้ยินไหมครับครับกำลังคุยอยู่ครับพูดเลยครับมีปัญหาอะไรครับมาเลยครับว่าไงครับพอดีที่มีปัญหาน่ะที่ดินน่ะครับที่ดินในนท.3ที่ดินออกไปให้อยู่ในที่ของเพื่อนใช่มั้ยโดยไม่ได้อยู่ในที่ของเราครับครับไปอยู่ในที่ของเพื่อนใช่ไหมแต่ว่าที่ของเพื่อนปลูกบ้านอะไรเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับครับบ้านอยู่ของปลูกของอยู่ปัจจุบันตอนนี้แต่ถ้าว่าเราแล้วก็พอดีที่ของเรากลายเป็นที่ว่างจะโหนดไปอยู่ในที่ของเพื่อนเนี่ยนท.3เปลี่ยนแปลงนท.3แล้วก็พอดีเพื่อนออกโฉนดมาสวมที่ของเราเห็นว่าเป็นที่ว่างก็เราสู้ทางศาลข้อแพ้รอบนี้ใช่ไหมครับโดยที่ของเขาเนี่ยอยู่ริมคลองใหญ่พังมาตลอดแต่ว่านท.3ก่อนมันได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ออกโฉนดเพิ่มขึ้นเนี่ยพังทุกปีข้างๆ10กว่าไร่พังหมดเลยพังเหลือ3ไร่บางคนใช่ไหมที่ว่าแนวเดียวกันนะแต่เราไปสู้กับศาลน่ะทำไมมันแพ้ไม่รู้ถ้าอันนี้ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วใช่ไหมยังอุทธรณ์อยู่ยังจะสู้อุทธรณ์ดีไม่สู้เนี่ยทีนี้จะถามว่าไงล่ะครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์ฟังครับมีทนายความไหมเนี่ยมีทนายไหมฟังอยู่ครับมีทนายป่ะครับคดีเนี่ยครับพอจะสู้อุทธรณ์อยู่ครับแสดงว่ามีทนายแล้วที่ดินติดแม่น้ำตาปีเหรอโอ้ยของทำชันโหนดที่ว่าที่ว่างของทำชันโหนดสวมไปตั้งแต่รู้สึกว่าปี51หรือ41นั่นแหละพอดีเราได้รู้ตอนว่าไปจ้างที่ดินมาออกไอ้ทำออกชันโหนดจากนรสามเนี่ยพอที่ดินมาวัดโอ้ไม่ได้ว่าที่ของเราไปอยู่ในที่ของเพื่อนเอาละครับถ้างั้นก็ต้องรออุทธรณ์เราที่ดินอำเภอไกลติดใช่ไหมที่ดินก็ออกโฉนดปิดหลายแปลงปิดเกือบทั้งนั้นเลยแถวพิรัตน้ำหมักเนี่ยทีนี้คดีแล้วก็เราไปคุยกับที่ดินที่ดินแก้ไขไม่ได้ว่าครับครับคุณวิสุทธ์ครับเนื่องจากคดีนี้อยู่ในชั้นศาลแล้วก็อยู่ระหว่างการอุทธรณ์นะผมคงไปให้ความเห็นอะไรไม่ได้นะครับคุณก็มีทนายความแล้วใช่ไหมครับให้ทนายความดำเนินการไปนะครับตอนนี้ตัดสินแล้วแพ้แล้วครับเข้าใจงั้นชั้นต้นแพ้ล่ะจะอุทธรณ์ไหมอ่ะ30วันนะต้องอุทธรณ์อ่ะครับจะอุทธรณ์ไหมอ่ะคิดว่าจะอุทธรณ์จะเสียที่ไร่กว่าลงทุนไปมากกว่าที่แล้วเพราะว่ามันที่ปลูกที่หญ้าแล้วมันเราก็ต้องสู้ตลอดนะใช่ใช่ก็ต้องให้ทนายยื่นอุทธรณ์ไปครับคุณลุงครับให้ทนายคนเดิมอ่ะถ้าดูก็ต้องปรึกษาทนายด้วยนะครับลุงครับไม่ใช่ว่าจะอุทธรณ์ไปตะพื้นถ้าอุทธรณ์แล้วมันดูแล้วไม่มีทางเนี่ยนะก็อย่าอุทธรณ์แต่ถ้าคิดว่ามันยังมีช่องทางที่จะชนะได้เนี่ยก็ให้อุทธรณ์ก็ต้องคุยกับทนายด้วยให้ทนายเขาดูซิว่ามีโอกาสแค่ไหนนะครับเราต้องอ่านคำพิพากษาด้วยอย่าไม่อ่านนะเราให้ทนายเขาอ่านอย่างเดียวแล้วเขาก็เราบอกว่าอุทธรณ์เขาก็อุทธรณ์ให้ตามลูกความแหละนะเขารับจ้างนี่ผิดถูกชนะแพ้ชนะก็ไม่รู้แหละแต่เขาก็ได้รับค่าจ้างเขาวิชาชีพเขาเป็นอย่างนั้นก็ไปว่าเขาไม่ได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ข้อเท็จจริงด้วย1ข้อเท็จจริง2คำพิพากษาต้องอ่านด้วยถ้าอ่านแล้วเนี่ยโอกาสสู้ยากนะครับก็ไม่ต้องอุทธรณ์แต่ถ้ายังมีโอกาสอยู่นะครับคุยกับทนายแล้วทนายมั่นใจเลยบอกอุทธรณ์เลยลุงก็อุทธรณ์นะครับลุงครับผมไม่ก้าวไก่นะคดีอยู่ในศาลครับสวัสดีครับคุณลุง